กราบสวัสดีท่านผู้ชมและน้องๆทุกคนครับวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับไฮไลท์ห้อง MK Premier Scheme ครับวันนี้มาอีกหนึ่งไฮไลท์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งเพลเยอร์ที่กำลังโดดเด่นในช่วงนี้และคิดว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการโปรลีกเลยทีเดียวครับกับซีซีจี้สมิงนะฮะหรือว่าสมิงซีเฮดที่น้องๆอาจจะคุ้นเคยกันดีกับชื่อเก่าของเขานะครับวันนี้เป็นไฮไลท์ที่ทางด้านของซีซีจี้นี่ยิงกับแอคแทกออร่าวซึ่งเป็นทีมนึงที่เป็นทีมใหญ่เลยนะครับต้องไปดูกันว่าสมิงซีเฮดทำยังไงถึงเก็บ4ไปได้แบบงงๆและทำไมแอคแทกออร่าวถึงพลาดได้ขนาดนั้นกับการ1ต่อ4ครับไปดูกันครับก่อนอื่นครับต้องบอกก่อนเลยว่า CCG กับแอคแทกออร่าวลงพื้นที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับแม้ว่าจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเซนทันแต่ว่าตกกลับมาอยู่บาซิเลียตรงกลางหรือโซนล่างนะครับแอคแทกออร่าอยู่บริเวณตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกซึ่ง CCG เข้ามาเนี่ยก็มาแคมป์อยู่บ้านเหลืองยาตรงนี้นะครับก่อนหน้าที่สมิงซีเฮดจะกด1ต่อ4นั้นสมิงซีเฮดเกือบจะตายไปก่อนด้วยไฟตรงนี้ครับหอยสั่งสแนปหน้าต่างมายิงแต่ด้วยความที่ว่าเพื่อนเขาอยู่ใกล้มากๆเขาเลยเข้ามาโรเตทและดึงสมิงซีเฮดขึ้นมาได้ครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะต่อมาครับทำไมเขาถึงกล้าเล่นได้ขนาดนี้ทั้งที่ประสบการณ์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่าแอคแทกออร่าวเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่ครับในจังหวะที่สมิงซีเฮดขยับออกมาเล่นนอกบ้านเนี่ยเพื่อนเนี่ยโดนทางด้านของบูโน่กด M79 หล่นไปถึง2คนนะครับแล้วก็ปุนก๊อตยิงแพทริกน็อกดาวไปอีกตรงนี้เนี่ยสมิงซีเฮดนะครับได้ปูอีมา1คนหลังจากนั้นเนี่ยหาพื้นที่ในการรีเลือดครับในการดึงยาดึงเลือดขึ้นมาก่อนครับสุดท้ายเดี๋ยวดูครับจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ครับระเบิดลูกนี้ครับคือมันเปิดมุมพื้นที่ให้เห็นครับแล้วเป็นทางด้านของบูโน่165ล้มลงไปเข้ามาตวัดยิงครับบูนก๊อตล่วงแล้วบูโน่เลือดไม่มีพยายามจะฝืนแต่ว่าปิดไอวอลผิดทางครับแล้วสุดท้ายชักแม็กมายิงทางด้านหอยสังตัวสุดท้ายไปได้เก็บ1ต่อ4แบบคลีนไปเลยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูสักนิดนึงครับว่าเอ๊ะแต่ละจังหวะของสมิงมันมีความได้เปรียบยังไงแล้วทำไมมันถึงทำให้ Attack All เราถึงสั่นสะท้านได้ขนาดนี้ครับเราเริ่มดูตั้งแต่ช่วงที่เขาเพิ่งจะลุกขึ้นมาจากการน็อกดาวน์เลยนะครับในจังหวะตรงนี้เนี่ยเขารู้ตัวว่าเพื่อนเนี่ยในมินิแมปอยู่ทางด้านขวาถึง3คนเขาเลยเลือกที่จะอ้อมซ้ายครับนะฮะอ้อมมาปุ๊บเปิดพื้นที่จริงๆกะจะยิงแหละแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไปดันน็อกดาวก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ครับจังหวะที่เขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นปุ๊อีปุ๊อีพลาดด้วยนะครับกับการเปิดโคโน่ทิ้งนะครับนี่นะครับจังหวะแรกพลาดกับการเปิดโคโน่ทิ้งนะนี่น้องๆเห็นไหมจังหวะที่เขาวิ่งมาเนี่ยผมมองว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดโคโน่จังหวะที่ยังไม่เห็นตัวศัตรูนะพอไอวอลด้านหน้าก็ยังมีวิ่งให้หลบได้นะครับพลาดเปิดโคโน่วิ่งมาแบบดื้อๆโดนสมิงซีเฮดเปิดน็อกดาวไปก่อนหลังจากนั้นสมิงเหลือ73นะครับดูการใช้พื้นที่ของเขานะเพราะว่าตรงนี้น้องๆเห็นใช่ไหมเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนๆ เขาโดนยิงน็อกอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เขารู้อยู่แล้วว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นครับสมิงครับอาศัยจังหวะนิดเดียวครับยิงซ้ำปุ้ยอีกไปแล้วก็พยายามจะรีเลือดตัวเองขึ้นมานะครับดูครับวิ่งไปรีไปแล้วก็ไปบรรจบตรงบริเวณนี่ข้างบ้านแม่มดนี้นะครับคือเขาเห็นพอดีด้วยได้ยินเสียงด้วยเนี่ยและตรงนี้นะครับผมอยากให้น้องๆดูครับคือช่องว่างตรงนี้ที่ทางด้านของ Attack Aura เปิดพื้นที่ให้เห็นถึง2ตัวเนี่ยกับระดับเพลเยอร์ที่ขึ้นมาสู่โปรลีกแล้วระเบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แม่นยำอยู่แล้ว 70-80% ยังไงต้องสร้างดาเมจได้แน่นอนแล้วตอนนี้บรูโน่เองเลือดน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับการปาระเบิดของสมิงครับนี่ครับลอยมาเต็มๆครับ154นะถ้าเลือดเต็มเนี่ยบรูโน่ไม่ตายนะครับไม่น้องนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บอยากให้ดูตรงนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเลือดน้อยแล้วเขาสะบัดทันทีเลยนะครับเขายิงพีไฟมาก่อนเลยกระโดดมาพีไฟปัง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 บูโน่ปิดไอวอลผิดทางอีกข้อผิดพลาดของเอเอครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าหอยสังเองก็พลาดครับดูครับหอยสังเองก็พลาดและโดนโคโน่ของซามิงซีเฮดด้วยกลายเป็นว่าซามิงจัดให้แบบเต็มๆ4คิวตรงนี้1คือ
เรื่องใจของสมิธซีเฮนนี่เอาเรื่องมากๆ CCG ครับน้องๆ อาจจะได้ยินพี่วิเคราะห์ในโปรลีบ่อยว่าเป็นทีมหนึ่งที่ชอบไฟท์แล้วก็ชอบไล่ยิงมากๆโดยเฉพาะแพทริกเองซัมเมอร์รีเทิร์นและสมิงนี่มาครบทุกคนปกติแล้วสมิงซีเฮจะจับในปืนของสไนนะแต่ว่าวันนี้มาเล่นปืนชาร์จให้เราเห็นก็สร้างสีสันแล้วก็สร้างความรู้เทคนิคให้เราได้เห็นในห้องซ้อมมากมายเลยทีเดียวครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ากับไฮไลท์ห้อง MK Premier Stream ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยพอแล้วฝากกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย